ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอด้เรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บร,ริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for o ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o r the p l i g ์พนะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่นเวลคัมโบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ เอดขับรับนักถุดรับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรดดิวิได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4, MT5 ให้เลือกสรรซีเทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะ และนี่เลยครับนักถุนครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องซิกทองคําน้ํามันของกระผมนะตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับนักถุนครับผมก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับ jj gold signal นี่คือวันศุกที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยวุสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก2.12% s อสพ0ปรับตัวปิดบวก1.45% NASDAQ ปรับตัวปิดบวก1.07%นะครับ โดยในส่วนของทศนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาคานร,รับกับคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะระง,งับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลค่าจ้างแรงงานในสหรัฐที่ขยายตัวปานกลางในเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ตลาดยังยินดีกับการที่รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย ตัวนี้ก็เป็นข่าวดีที่ทำให้ดัชนีในตลาดวอล l s สตรีทปรับตัวสูงขึ้นพอตลาดเล่นกันในประเด็นเรื่องของอัตราดอ,อกเบีย้ยผมก็เริ่มจะสงสัยเหมือนกันทั้งจุนครับว่าเอ๊ะคุณครับตัวนี้นี่ถ้าเกิดตลาดเขาเล่นเรื่องประเด็นอัตราดอ,อกเบีย้ยจริงๆเนี่ยนะฮะราคาทองคำก็ควรจะต้องขึ้นสิครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูข้อมูลของทาง CME Group กกันครับว่าตลาดคาดหวังว่าจะมีการชะลอการขึ้น,นอัตราดอ,อกเบีย้ยจริงไหมในเดือนนี้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ c m b g r o u p com นะครับนักชุนผลปรากฏว่าความคาดหวังเนี่ยมากถึง74.7คาดว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะในทางกลับกันครับความคาดหวังการขึ้นดอกเบีย้ย0.25เหลืออยู่เพียง25.3เท่านั้นคำว่าเหลืออยู่เพียงเนี่ยคือการเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ตัวเลขเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นมันอยู่ที่64.2เอร์ซเลยครับบางคนถามต่อว่าแล้วแบบนี้หมายความว่า,วาไงคุณครับก็หมายความว่าที่ตลาดหุ้นกําลังขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปเลยในคืนวันศุกร์โดยเฉพาะดาวโจนส์นี่ขึ้นแรงมากนะนักถุนครับแล้วก็ราคาดั้มดิบเองก็ได้รับปัจจัยสน,สนับสนุนจากเรื่องดังกล่าวด้วยตัวนี้ผมอ้างอิงจากทางธนาคารอินโฟเควส s ์นะครับที่ได้มีการรายงานเข้ามาสำหรับตัวของราคาดั้มดิบที่นี้บางคนถามต่อเอ้าแล้วอย่างงีีทอคําน ม,มันปรับตัวลงนี่มันเกิดจากอะไรคุณครับก็ต้องขออ้างอิงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดไบแอสสื่ข่าวเนี่ยรายงานมาว่าราคาทองคําที่มีการปรับตัวปิดลบร่วงไปประมาณ25.9เหรียญน,นั้นเกิดจากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยครับสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลงในวันศุกร์นะฮะเนื่องจากนักทุนพากันเทขายทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและก็ย้ายกระแสะฟันโฟเข้าไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้น หลังคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและก็การผิดนัดชราหนี้ของสหรัฐครับทุกท่านตัวนี้ก็เลยส่งผลทำให้ราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวลดลงนะครับนั้งทุนขอบคุณครับ